สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ5อันดับว่านมงคลป้องกันผีกันคุณไสที่คนโบราณนิยมปลูกไว้ประจำบ้านมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนนำว่านไปใช้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน5อันดับว่านมงคลป้องกันผีกันคุณไสอันดับที่5ว่านพญามือเหล็กว่านพญามือเหล็กหรือมีอีกชื่อหนึ่งคือขิงด่างเป็นว่านมงคลนะคะที่มีคุณด้านป้องกันอันตรายต่างๆโบราณเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกไว้ในบ้านหรือบริเวณบ้านว่านนี้จะสามารถป้องกันพูดผีปีศาจต่างๆไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้ค่ะเรียกว่ากันผีและป้องกันคุณไสยมนต์ดำหรือลมเพลมพัดค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านพญามือเหล็กยังเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นได้อย่างชะงักนักแล้วก็ช่วยรักษาอัมพาตได้ด้วยค่ะว่านพญามือเหล็กนะคะมีลักษณะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายหัวข่ามีรสเผ็ดมีกลิ่นฉุนกว่าขิงใบจะเป็นใบเดี่ยวใบยาวคล้ายใบขมิ้นปลายใบแหลมขอบใบเป็นคลื่นแล้วก็มีลายสีขาวบนแผ่นใบและขอบใบค่ะส่วนที่เห็นเป็นลำต้นเหนือดินคือส่วนของกาบที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่กาบใบของเขาจะมีสีเขียวคนใบสีแดงเข้มนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือแยกแง่งของว่านมาปลูกใหม่ค่ะอันดับที่4ว่านหางเสือหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลิ้นนาคราชลิ้นมังกรหรือว่านใบลายถือเป็นว่านมงคลทั้งของจีนเกาหลีไทยใหญ่ไทยน้อยนะคะซึ่งคนไทยภาคกลางนิยมเรียกว่าว่านลิ้นมังกรว่านลิ้นมังกรนั้นนะคะเป็นคนละต้นกับลิ้นมังกรที่นิยมนำมาต้มกินแก้ไอนะคะซึ่งต้นนั้นจะมีใบรูปกลมไข่แล้วก็เป็นไม้กระถางเตี้ยๆค่ะคนโบราณนะคะมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านชนิดนี้ไว้หน้าบ้านก็จะนำความโชคดีมีมิตรภาพมีความรักดีๆมาให้แล้วก็ช่วยกำจัดความอิจฉาริษยาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากบ้านรวมทั้งช่วยป้องกันวิญญาณร้ายกันผีกันพูดผีปีศาจที่จะเข้ามาในบ้านค่ะดังนั้นในงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีไม้มงคลชนิดนี้ประดับประดาอยู่หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่กันเสมอค่ะลักษณะของว่านหางเสือนะคะต้นจะเป็นหัวหรือเง่าอยู่ใต้ดินนะคะใบเป็นแท่งกลมยาวหรือใบแบนปลายแหลมแข็งแล้วก็หนาเป็นมันขอใบเรียบโค้งงอเล็กน้อยหรือเป็นเกลียวว่านหางเสือนั้นนะคะยังมีสรรพคุณด้านเป็นยาสมุนไพรด้วยค่ะสามารถใช้เป็นยาปัจจุบันทันด่วนเช่นแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกพอกแฝแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแก้เจ็บคอหอบหืดบำรุงปอดแล้วก็สามารถรักษาโรคที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจถือว่าคนสมัยก่อนนั้นนิยมปลูกไว้เกือบทุกบ้านค่ะแล้วก็ยังเป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ้านและช่วยกำจัดมลพิษในอากาศด้วยค่ะอันดับที่3ว่านสิงหโมราว่านสิงหโมราหรือผักหนามฝรั่งนะคะมีความเชื่อว่าว่านสิงหโมรานั้นมีอนุภาพด้านป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาใกล้หรือกล้ำกลายในบริเวณบ้านได้นะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นว่านคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติต่างๆแล้วเมื่อว่านนี้นะคะออกดอกก็ควรหาผ้าขาวบริสุทธิ์มาผูกไปรอบกระถางเวลารดน้ำให้เสกด้วยคาถาอิติปิโสหรือนะโมพุทธายะ3จบเสมอเพราะหากผู้ที่เป็นเจ้าของเลี้ยงดูเป็นอย่างดีต้นไม้เจริญงอกงามดีก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ต้องการค่ะว่านสิงหโมรานั้นนะคะนิยมนำมาปลูกไว้ตามริมคลองท่าน้ำหรือหน้าบ้านที่พักอาศัยเพื่อปกป้องและขับไล่เหล่าพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายไม่ให้มารบกวนได้อีกทั้งปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามแล้วเขายังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรประจำบ้านช่วยฟอกเลือดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟอกไขมันอุดตันในเส้นเลือดช่วยฟื้นฟูไต
เป็นต้นว่านสิงหโมรานั้นนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินค่ะลักษณะคล้ายเง่งขาแข็งมีสีแดงเรื่อๆลำต้นคล้ายกับต้นผักน้ำลำต้นกลมไม่แตกกิ่งก้านใบคล้ายผักน้ำเช่นเดียวกับลำต้นก้านใบมีสีเขียวมีหนามอ่อนๆและมีจุดสีแดงเข้มตลอดทั้งก้านใบดอกเป็นแท่งกลมยาวกับห่อดอกสีน้ำตาลขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวค่ะอันดับที่2ว่านไพลปลูกเสกว่านไพลปลูกเสกหรือว่านฤาษีสร้างหรือไพลด่างซึ่งก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียกขานกันนะคะซึ่งในอดีตนั้นนะคะคนไทยนิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านเรือนเพื่อช่วยป้องกันพูดผีปีศาจมนต์ดำและไสยศาสตร์ค่ะตามตำรายาโบราณนะคะลักษณะต้นกาบใบหัวและเนื้อในของว่านชนิดนี้จะมีสีเหลืองเหมือนกับไพลธรรมดาค่ะแต่พื้นใบมีป้ายขาวเป็นทางคล้ายว่านขาจืดและมีหัวขนาดใหญ่กว่าหัวไพลซึ่งมีความเชื่อว่าว่านไพลปลูกเสกนี้นะคะเป็นไพลธรรมดาที่ฤาษีปลูกเสกแล้วเกิดอภินิหารบังเกิดเป็นทางขาวขึ้นที่ใบนับเป็นของกายสิทธิ์แก้ได้สารพัดโรคที่เรียกว่ายาวิเศษนั่นเองค่ะตามความเชื่อของคนโบราณนะคะหากใครปลูกไว้จะบังเกิดลาภผลโภคทรัพย์จะทำการสิ่งใดย่อมสำเร็จโดยทุกประการค่ะอีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญนั้นคือสามารถป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันมนต์ดำป้องกันคุณไสขับไล่พูดผีปีศาจซึ่งหากจะใช้ขับไล่พูดผีปีศาจหรือแก้คุณไสมนต์ดำต่างๆนั้นนะคะให้ใช้หัวฝนกับสุราทั้งกินและถ้าจะให้แคล้วคลาดให้นำหัวว่านมาเสกอิติปิโสภควาจนถึงภควาติ3จบก่อนแล้วพกติดตัวค่ะซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นนะคะนิยมปลูกว่านชนิดนี้เพื่อใช้ปกปักรักษาบ้านให้ตลอดปลอดภัยนั่นเองค่ะอันดับที่1ว่านพระตะบะว่านพระตะบะถือเป็นว่านที่มีอานุภาพเป็นเลิศที่สุดในบรรดาว่านทั้งปวงใช้เป็นยาก็ได้ใช้เป็นเครื่องป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณไสครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าว่านพระตะบะในสมัยก่อนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านทางเข้าบ้านเรือนค่ะเพราะมีความเชื่อว่าว่านนี้มีปลอดอยู่ในหัวสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ดียิ่งนักและสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของว่านตั้งแต่ใบหรือรากหรือดินที่ปลูกว่านหากใครปลูกไว้ในบริเวณบ้านก็จะทำให้บ้านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าหากผ่านพิธีกรรมบางอย่างก็จะเกิดความคลั่งมากยิ่งขึ้นและเป็นที่อัศจรรย์เพราะจะทำให้ผู้ที่ครอบครองหรือผู้กินหรือผู้ใช้มีอานุภาพมีอำนาจสามารถต่อสู้กับสิ่งเร้นลับเป็นต้นว่าพูดผีปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายได้ค่ะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหากนำว่านนี้ติดตัวไปด้วยพูดผีทั้งปวงก็จะเกรงกลัวและหลีกหนีหนีไกลไม่กล้าสำแดงฤทธิ์เดชอภินิหารใดๆว่านพระตะบะนะคะเป็นพืชในวงขิงสกุลกระเจียวค่ะเป็นพืชที่มีหัวใต้ดินแล้วก็มีต้นเหมือนขมิ้นอ้อยทั้งต้นและใบจะมีสีเขียวหลังใบมีคราบคล้ายใบลิ้นเสือหัวเหมือนขมิ้นอ้อยแต่ใหญ่กว่านิดหน่อยมีรสเผ็ดร้อนฉุนจัดเนื้อในหัวสีขาวซึ่งแสดงว่ามีธาตุปรอทที่มีอิทธิฤทธิ์มากส่วนอนุภาพที่เร้นลับของมันก็คือเป็นไม้ที่มีปรอทอยู่ในตัวทำให้สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายอันเกิดจากพูดผีปีศาจหากใครมีว่านชนิดนี้ติดตัวจะไม่ได้รับอันตรายจากพูดผีปีศาจอย่างแน่นอนค่ะว่านพระตะบะนี้นะคะผีและพรายเกรงกลัวอย่างที่สุดคนในสมัยก่อนนะคะจึงเชื่อถือแล้วก็นิยมปลูกเอาไว้ในบ้านเนื่องจากว่าแม้จะมีอนุภาพล้ำเลิศแต่ก็ไม่ได้เป็นภัยต่อพระภูมิเจ้าที่แต่ประการใดนะคะนอกจากนั้นว่านพระตะบะยังทำให้คนในบ้านมีความผาสุกปราศจากสิ่งอัปมงคลมากร่ำกรายและไม่มีเหตุเพศภัยร้ายๆใดๆมาเบียดเบียนได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากคุณชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ